要啥鱼？โฟรเซนโยเกิร์ตเขากินอะไรกันตรงนี้คนเข้าคิวเยอะเหมือนกันเดี๋ยวจะลองซื้อดูก็สั่งอันน้อย1อันนะใส่กล้วยนะ 14.9 นะ 14.9 เหรียญก็เข้าให้เข้าไป15เหรียญแล้วนะโฟรเซนโยเกิร์ตก็ไม่เอาหวานนะเน้นผลไม้อ่ะคือน่ากินก็สั่งไป1ชุดราคา 14.9 เหรียญคิดเป็นเงินไทยก็160กว่าบาทนะครับคนขายก็เป็นวัยรุ่นอยู่นะที่นี่เขาทำงานทั้งวัยรุ่นแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับ ทำเป็นแผ่นแป้งแล้วก็ใส่โยเกิร์ตชนิดค่อนข้างจะเข้มข้นหน่อยนะที่นี่คืออีสต์พอยต์ฟิลิปิซีครับก็มีสตรอเบอรี่มีสับปะรดมีลูกอะไรไม่รู้ฮะมีผลไม้เชื่อมมีพวกนัทพวกช็อกโกแลตด้วยนะรอนานนะดูว่าจะเป็นยังไงผมว่าเดินทางไปต่างประเทศนี่ใช้บัตรวีซ่าบัตรเครดิตน่าจะสะดวกกว่าใช้เงินสดนะครับพวกท็อปปิ้งที่จะใส่โยเกิร์ตก็มีทั้งผลไม้สดแล้วก็เครื่องหวานชนิดต่างๆนะก็ไม่รู้จักนะว่ามีอะไรมั่งก็กดเป็นตัวเลขบอกราคาถ้าพูดไม่ได้ไม่ได้เสียที่วัดโอ้ไม่ใช่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 แต่เช่นไอ้สัตว์สโมลิมินเดก็เกิดขึ้นรากินได้รู้มาว่าเราแรกินได้รู้มาว่าเราดิบคาร์เร่ทุกที่เราคุ้นตาสิคเนวัสส์คือไก่เด้อไก่ช็อกโกแลตไก่ไก่สโมลเซมมี่คาร์เร่บูร์เทบีจ่ายเป็นเครดิตการ์ดก็ได้นะผมไม่ได้จ่ายพอดีงานมันเหลืออยู่นิดเดียวฮะตัวนี้จะกลับแล้วเราจะว่ามาได้อบแผ่นแป้งเสร็จแล้วก็เอามาทำให้มันแข็งตัวเป็นกล้วยนะเสร็จแล้วก็ใส่โยเกิร์ตเข้าไปนะเติมด้วยท็อปปิ้งชนิดต่างๆนะก็มีสตรอเบอรี่สับปะรดแล้วก็ผลไม้เชื่อมอีกหลายชนิดนะก็โอเคนะดูแล้วก็น่ากินอยู่นะสตรอเบอรี่ผลไม้อะไรนี่ต้องรอใส่สับปะรดเข้าไปขอบคุณยังครับเดี๋ยวลองไปนั่งกินดูครับกินตรงโน้นน่ะ
น่าจะเหมือนของทางบ้านเราฮะแล้วนี่เขาใส่โยเกิร์ตเดี๋ยวลองกินดูนะครับแป้งก็หวานหวานครับแต่ว่าผลไม้ก็เปรี้ยวเปรี้ยวก็อร่อยอยู่ครับใช้ได้ครับแป้งหวานนะโยเกิร์ตโยเกิร์ตก็รสชาติโยเกิร์ตนะแต่มีผลไม้ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับ